สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัติกรจารุกเกษตรวิดำเนินรายการค่ะวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่24ธันวาคม2559นะคะ วันนี้ขอนำเทปบันทึกการบรรยายและการชิมสุดยอดอาหารสุขภาพในระดับยีนและอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดในโลกมาฝากทุกทกท่านกันนะคะซึ่งอาจารย์ปานเทพได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่17ธันวาคม2559ที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วนะคะ โดยในการบรรยายครั้งนี้อาจารย์ปานเทพก็จะอธิบายให้เราได้ฟังกันถึงคุณประโยชน์ของการกินน้ำม,มัมะพร้าวรวมไปถึงการกินจุลินทรีย์ชนิดดีว่าจะมีผลดีต่อร่างกายของเราอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงภาวะลำไส้รั่วมีสาเหตุมาจากอะไรนอกจากนี้โรคอ้วนนํามาซึ่งโรคต่างๆที่ตามกันมาอีกหลายต่อหลายโรคอย่างไรกันบ้างขอเชิญคุณผู้ชมไปติดตามรับชมจากรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพในวันนี้กันค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้นุมีเกียรติที่เข้ามาร่วมการบรรยายและชิมอาหารสุดยอดสุขภาพในระดับยีนและสารต้านอนุมูลอิสระที่สุดในโลกเท่าที่เราจะมีอยู่ตอนนี้นะครับผมปานเทพพงพันธ์นะครับเป็นผู้บรรยายในวันนี้เช่นเคยและครั้งนี้เป็นการจัดงานที่เรียกว่า f o x s o ซซูเปอ o o o d ครั้งสุดท้ายประจำปี2559 นะครับก็ถือว่าทุกท่านาได้มีโอกาสชิมครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีเก่าแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่การชิมอาหารปีถัดไปถ้าเรามีโอกาสจะจัดกันอีกนะครับแต่ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ทั้งความรู้ข้อมูลใหม่ๆควบคู่คกับการทดลองชิมอาหารที่หาไม่ได้แล้วในโลกนี้นอกจากที่นี่ที่เดียวแม้แต่ร้านอาหารไหนก็ไม่มีเพราะเราไม่เปิดร้านอาหารเราเปิดแบบนี้เพื่อ สรรหาข้ามโลกเลยข้ามประเทศเลยเอามาชิมกันที่นี่ที่เดียวนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากเป็นช่วงใกล้วันปีใหม่แล้วก็ใกล้วันส่งท้ายปีเก่านะครับเรามีโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกโปรแกรม Man a จเ r อร์แบตรงกันข้ามจากบ้านเจ้าพญาข้ามไปได้เลยนะครับ ลูกค้าใหม่มอบชุดของขวัญล้ำค่าให้คนที่รักสุขภาพใครตรวจอะไรก็ตามนะครับสามารถได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น1ลิตรและน้ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร1ลิตรมีจำนวนจำกัดนะครับไม่ได้มีทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครตัดสินใจมาตรวจที่ Manage จอร์ที่บ้านพระทิย์หรือจบงานนี้ข้ามไปเลยแค่ตรวจก็คุ้มแล้วครับได้ของแถม 1,000บาทนะครับมีจำนวนจำกัดเท่านั้นและที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่ว่าตรวจอะไรก็ตามที่ Manager แ lap ตอนนี้ลูกค้าแ lap ที่ใครเคยเป็นนี่นะครับจะได้บัตรกำนันสามารถตรวจไลฟ์บัตรที่ Manager Wellness หรือ M W clinic ที่ถนนราชดาฟรีแล้วก็ตรวจเครื่อง E S Tech ตรวจใช้ไฟฟ้าสแกนเซลลทุกเซลล์ดีเพียงแค่วางแผ่นมือแผ่นวางมือและท้าบนแผ่น โลหะแล้วก็ตรวจทุกเซลล์ในร่างกาย2รายการนี้มูลค่าประมาณ4,500บาทถึง1ถึง5,000บาทตามต่ท้องตลาดทั่วไปถ้าใครตรวจ Manager l a ลใครเป็นลูกค้าใหม่ได้รับบัตรกำนันอีก5,000บาทนะครับคุ้มมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครยังไม่เคยตรวจข้ามไปตรวจรายการใดรายการหนึ่งได้เลยนะครับน้ำมันมะพราะ้าว2แบบ ได้ตรวจทั้งเลือด1หยดแล้วก็ตรวจขึ้นไฟฟ้าทุกเซลล์ของร่างกายมูลค่ารวมกันทั้งหมด5,500บาทนะครับหรือ5,000หรือ6,000บาทโดยประมาณไม่มีที่ไหนที่มีโปรโมชั่นได้ขนาดนี้แล้วนะครับใครสนใจจบงานนี้ข้ามฝั่งไปตรวจเลยแต่ลูกค้าเก่าไม่ต้องกังวลนะครับลูกค้าเก่าเนี่ยได้รับบัตรกำนันส่งไปที่บ้านอยู่แล้วที่เป็นไมไดเจอแลก นะครับแต่ว่าถ้าตรวจอะไรอีกก็แถมอีกเหมือนกันสามารถเอาไปให้คนที่เรารักไปตรวจได้อีกที่ Manager Lab ได้น้ำมันมะพร้าว Manager Clinic นะครับรายการทั้งหมดครั้งนี้หมดเขตวันที่28กุมภาพันธ์2,560นะครับแล้วก็ของขวัญปีใหม่อย่าลืมนะครับแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ถ้ายังไม่มีอะไรในใจคุ้มที่สุดทุกชิ้นมาจากงานวิจัยทั้งนั้นเลย น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวปรุงอาหารน้ำด่างบรรจุขวดพร้อมดื่ม pH 8 5ตามงานวิจัยเลยนะครับแล้วก็น้ำหวานดอกมะพร้าวดัดชิ่น้ำตาลต่ำที่สุดในน้ำตาลธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับแล้วก็มีนี่ครับโคโค่แคปน้ำมันมะพร้าวบรรจุแคปซูลแล้วก็น้ำมันมะพร้าวผสมกับน้ำมันโอเมก้า3โคโค่โอเมก้าผสมปนอยู่ด้วย นะครับทั้งหมดมาจากงานวิจัยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพราะเราอยากขายแต่เพราะเราเจองานวิจัยจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมานะครับใครสนใจเรียนเชิญได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าท่านผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาอย่างล้นหลามมากในรายการปฏิวัติสุขภาพที่กลับมาอีกครั้งนะครับก็ปรากฏว่ามีคนทะลุเกินร้อยไปเยอะมากเลยที่อยากจะตรวจทั้งไลฟ์บัตร แล้วก็ s t e c ทที่คลินิกที่รัดชดาซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจแต่เอาละไหนไหนก็พูดเรื่องนี้แล้วนะครับวันนี้เราจะมาชิมอาหารที่ยังคงเกี่ยวข้องกับมะพร้าวอยู่แล้วก็ตอนนี้มันเป็นกระแสะทั่วโลกมากที่คนมาสนใจมะพร้าวจนราคามะพร้าวไม่มีวันลงแล้วนะครับขึ้นไปเรื่อยเลยตอนนี้นะครับนับตั้งแต่ที่เราเริ่มประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนวันนี้ผมจะหยิบยกเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่ง ถ้าใครติดตามรายการปฏิวัติสุขภาพกับบานเทพจะรู้จักเชื้อราชนิดหนึ่งหรือยีสต์ชนิดหนึ่งชื่อแคนดิดารู้จักไหมครับแคนดิดามันเป็นเชื้อราหรือยีสต์ที่เจริญเติบโตในลาไส้ถ้าเรากินยาปฏิชีวนะมากหรือยาฆ่าเชื้อมากๆแบคทีเรียก็จะตายลงรวมถึงแบคทีเรียชนิดดีที่ช่วยย่อยอาหารในร่างกายเรา แบคทีเรียชนิดดีผมพูดถึงโปรไบอติกนะครับ lactobacillus bifidobacterium ซึ่งมันมีฤทธิ์ในการปล่อยกรดแลคติกไปฆ่าเชื้ออย่างอื่นให้ตายลงและตัวมันเองยังช่วยย่อยอาหารให้เราหนําซ้ำยังช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ยิ่งไปกว่านั้นมันมีเส้นสารสื่อประสาทในจุลินซีคอยสื่อส,สื่อสัมผัสกับลัาไส้เราส่งไปยังสมองทำให้เราอารมณ์ปกติ ไม่เกิดอารมณ์ซึมเศร้าใครกินยาฆ่าเชื้อนาน,านๆเช่นอยู่ในโรงพยาบาลจะรู้สึกอารมณ์แปรปรวนอยากเสียชีวิตอยากตายหดหูซึมเศร้าอารมณ์กรดอารมณ์โกรธเหมือนกับเป็นคนละคนถ้าใครเคยเห็นคนแบบนี้เคยเห็นไหมครับเอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนได้ขนาดนั้นจริงๆอย่าไปว่าเขานะครับเขาพร่องจุลินทรีย์และเวลาแคนดิดามันโตเชื้อแคนดิดามันโตนะครับ มันก็จะทําให้ลําไส้บวมอักเสบคิดง่ายๆเลยนะครับผนังลําไส้ก็จะทางออกในรูหนึ่งที่เคยมีเส้นเลือดคอยดูดอาหารมันก็จะกว้างขึ้นกินอะไรก็แพ้หมดครับตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงข้ามฝั่งไปที่เมนเจอร์แล a นี่นะครับแพ้สีหน้ากระดาษไม่ใช่สิบยีรายการนะครับสีหน้ากระดาษกินอะไรก็แพ้ผมวินิจฉัยเลยว่าอย่างเนี้ยผิดปกติ ไม่ใช่แพ้อาหารแต่ลำไส้ผิดปกติจำได้ไหมครับถ้าใครติดตามรายการผมอาหารอันดับหนึ่งที่คนไทยแพ้ที่สุดอันดับหนึ่งคือเก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองด้วยแป้งข้าวสาลีขนมปังเค้กบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแพ้มากที่สุดอันดับสองจำได้ไหมครับถั่วโคล่าถูกต้องครับก็คือน้ำอัดลมสีดำที่คนไทยแพ้มากที่สุด อันดับ3คือนมถูกต้องครับนี่คืออาหารที่เราแพ้โปรโตีนมากที่สุดสิ่งที่เราแพ้ไม่ควรจะกินก็คือสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับคนไทยมันก็คงสอดคล้องกับบรรพบุรุษเราครับไม่ได้กินแป้งข้าวสารีนะครับกินข้าวบ,บรรพบุรุษเราไม่ได้ดื่มนมดื่มน้ำมัมะพร้าวดื่มกะทิแล้วก็กินน้ำถั่วเป็นต้นนะครับสมัยโบราณนี่คนไทยไม่ได้ดื่ม เนมัวเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่เราคนรุ่นเราเนี่ยหรือคนรุ่นลูกและรุ่นหลานเราเนี่ยยังแพ้อาหารที่เป็นภูมิปัญญาตะวันตกอยู่เพราะเราไม่คุ้นชินนะครับทีนี้เชื้อราเนี่ยมันจเจริญเติบโตเราก็เกิดการแพ้อาหารแคนดิดาโตนี่นะครับมันทําให้เกิดเชื้อราในช่องคลอดได้ช่องปากได้เล็บมือเล็บเท้าได้แล้วก็กินอะไรก็แพ้ ระบบการย่อยแย่ลงเขาเรียกว่าภาวะลำไส้รั่ว l ิกกี้กัตซินโดรมโรคนี้นะครับทีนี้โรคนี้จะตายด้วย,วยอะไรเราจะกำจัดมันด้วยอะไรให้เชื้อรามันลดลงผมก็จะบอกว่าดูงานวิจัยดีกว่าดูงานวิจัยดีกว่าถ้าเราไม่กินยาจะกินอาหารอะไรที่ฆ่าเชื้อได้บ้างก็มีงานวิจัยชิ้นนี้ครับที่เป็น วรารสารทางการแพทย์ที่ชื่อ Scientifica นะครับซึ่งตีพิมพ์ในวรารสารที่เรียกว่า p u บ m e ็คือตีพิมพ์ในสิ่งที่วงการแพทย์เขายอมรับกันนะครับเผยแพรย์มาเขาก็ทดสอบเนี่ยครับเอาเชื้อแคนดิดามาเพาะในจานทดลองเลี้ยงแล้วก็จะดูว่าถ้าเราเพาะมันเนี่ยอาหารชิดไหนที่ทำให้วงมันกว้าง หยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อยี a s t คันดิดาที่ผมยีสต์บ้างราบ้างนี่คือกลุ่มเดียวกันนะครับยีสต์เป็นส่วนหนึ่งของเชื้อราโอเคทีนี้ในที่สุดเขาก็ใช้ยาสองตัวครับเทียบกับอาหารสองอย่าง C คือโคโคนัทย่อมาจาก mm hmm. น้ำบันมะพราวโคโคนัทออยล์โปรย่อมาจากโปรไบโอติกคือแบคทีเรียเลยชนิดดี แล้วก็เคก็อันนี้ครับมาจากคำว่าคีโตโคนาโซนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือคอโลเฮกซีดินนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มเคมีที่มาใช้ผลการทดลองระหว่างน้ำมันมะพร้าวกับโปรไบโอติกไม่ใช่ยานะครับ2ตัวนี้นะครับอะไรฆ่าเชื้อแคนดิดาได้ดีกว่ากัน วงวงนี่แหละครับพิสูจน์วงวงเนี่ยครับยิ่งวงกว้างหมายถึงว่ามันสู้เทียบชั้นกับยาฆ่าเชื้อราได้ผลปรากฏว่าน้ำมันมะพร้าววงกว้างวงสีดำๆเนี่ยครับกว้างมากกว่าโปรไบโอติกหมายถึงว่ามันฆ่าเชื้อราได้ดีกว่าเชื้อย e ส s t c a n d d a ได้ดีกว่าโปรไบโอติก คือจุลินทรีย์ชนิดดีแล้วเราบริหารยังไงครับถ้าเราติดเชื้อเป็นเชื้อราอย่างที่ว่านี้หรือเรากินยาปฏิชีวนะมานานแสนนานแล้ววิธีที่ฉลาดที่สุดก็คือฆ่าเชื้อก่อนด้วยการดื่มน้ำมมะพร้าวนี่ครับเขาวัดขนาดปริมาณการยับยัง้งน้ำมมพะพร้าวนี่เกือบเท่ายาสองชนิดเลยโปรไบโอติกด้อยกว่านิดหน่อยเพราะโปรไบโอติกค,คือจุลินทรีย์เนี่ยมันคอยกันไม่เชื้อราจเจริญเติบโตเท่านั้น ดังนั้นเราฆ่าเชื้อราก่อนดื่มน้มํนมามะพร้าวแล้วทิ้งไว้สักระยะพอฆ่าแล้วค่อยเติมโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ชนิดดีตามทำไหมครับแต่ถ้าเรากินโยเกิรต์ตมะพร้าวแปลว่าเราใช้ทั้งน้ํนมามะพร้าวและจุลินทรีย์ชนิดดีเข้าไปพร้อมกันในการทั้งฆ่าเชือ้อและเติมจุลินทรีย์ชนิดดี นี่เป็นที่มาของการที่เรามีผลิตภัณฑ์อย่างที่เป็นน้ำมันมะพระ้าวเพราะมันฆ่าเชื้อราได้จริงฆ่าเชื้อยีสต์ได้จริงและถ้าเรากินอาหารที่มีจุลินทรีย์ชีวิตดีด้วยมันก็จะทําให้เราแก้ปัญหาระบบลําไส้ลดความเสี่ยงมะเร็งลําไส้ช่วยแก้ปัญหาอัลไซเมอร์ลดปัญหาเชื้อราลดอาการแพ้ทั้งหลายได้แต่ถ้าระหว่างนี้ เราก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เราแพ้ด้วยการข้ามไปตรวจที่ Manager l a ์ลตรวจเลือดหน่อยว่าอาหาร200กว่าชนิดเราแพ้อะไรบ้างที่เราไม่ควรจะกินเพียงเท่านี้เราก็จะรู้ตัวเราเองในการบริหารโดยที่เลิกกินยาแก้แพ้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต่อยอดจาก Manager l a ์ลมากลายเป็น M.W. คลินิกที่ตั้งอยู่ที่รัชดาพิเศษถนนรัชดาพิเศษทำไมถึงตั้งเป็น m มเน g เจอร์เวลเน และ Mw Clinic เพราะเป็นศูนย์สุขภาพและแพทย์ทางเลือกแนวคิดใหม่ที่รักษาทุกโรคโดยไม่เน้นการใช้ยาและนี่คือหนึ่งในคอนเซปต์ของคนที่แพ้อาหารกินอะไรก็แพ้มัวแต่กินยาแก้แพ้ตับพังครับและจุรินทรีย์ที่กินเรากินยาปฏิชีวนะเพราะเราเป็นหวัด ที่คลินิกแห่งนี้ไม่จ่ายยาปฏิชีวนะเมื่อเป็นหวัดดีไหมครับเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะเรารู้ว่าเราฆ่าเชื้อมันได้ด้วยน้ำมันมะพร้าวเราฆ่าเชื้อได้ด้วยแบทเชียชนิดดีเราเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอาหารเสริมที่เป็นวิตามินบางอย่างแบบเข้มข้นฟื้นเลยครับเลิกกินยาคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่ผม ปฏิบัติด้วยตัวเองโดยไม่มีคลินิกแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนปฏิบัติได้ไม่เหมือนผมมันยากไม่กินเนื้อสัตว์เลยไม่กินหวานเลยไม่กินน้ำตาลเลยในการใส่เครื่องดื่มเวลาสั่งน้ำมะนาวนี่ไม่มีน้ำเชื่อมนะครับไม่กินเลยแป้งเนี่ยอดไม่ได้แต่เราลดหวานแล้วถือว่าลดลงไปแป้งก็ต้องกินครับ ข้าวแต่ก็กินให้น้อยลงเพราะเรารู้ว่ายีสต์มันชอบน้ำตาลจริงไหมครับยีสต์ชอบแป้งเราก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทำให้เราสามารถลดอาการเจ็บป่วยได้โดยไม่ต้องใช้ยาทีนี้เมื่อเป็นหลักฐานชัดเจนอย่างนี้แล้วเราเลือกทุกอย่างเนี่ยมีเหตุผลทั้งนั้นเลย น้ำมันมะพร้าวฆ่าเชื้อน้ำด่างลดความเป็นกรดน้ำตาลมะพร้าวดัดเชื้อตานต่ำที่สุดไปย่อยในลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่ทำให้จุลินทรีย์ชนิดดีเจริญเติบโตได้น้ำมันมะพร้าวฆ่าเชื้อแบบแค,ปซ,คปซูลแคปซูลเราก็คิดครับคิดละเอียดที่สุดเลยในบรรดาแคปซูลทั้งหมดที่ทจะบรรจุใส่อะไรสักอย่างในผลิตภัณฑ์นะครับ มันจะมีแคปซูลจากเจลาตินคือทําจากไขกระดูกสัตว์พวกเราอยากกินไขกระดูกสัตว์หรือเปล่าไม่อยากกินเราก็กินจากพืชไงจากพืชถ้าคนไม่คิดมากเอาถูกไว้ก่อนก็ทําจากแป้งข้าวโพดเป็นแคปซูลแป้งข้าวโพดเป็นไงครับเป็นน้ําตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กลายเป็นน้ําตาลสรุปกินน้ํามันได้น้ําตาลด้วยเราก็เลยคิดละเอียดขนาดนั้นว่า ถ้าจะใส่แคปซูลทั้งทีขอเป็นแคปซูลที่เป็น s o ล u b l e ลโซลูเบิลไฟเคือเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้โดยที่ไม่เป็นแป้งไม่เป็นน้ำตาลสุดยอดไหมนี่คิดขนาดนี้ครับแล้วก็ต้องสั่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาบรรจุใส่มเมล็ดเป็นเม็ดแคปซูลให้เรากินได้และถามว่าแล้วทำไมต้องเติมโอเมก้าส ก็ทุกคนรู้อยู่แล้วไม่งั้นคงไม่มาชิมอาหารผมหรอกจริงไหมลดการอักเสบของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดเหลวตัวเพราะเรากินโอเมกา้า6มากเกินไป